จินนิพาดับสโลวีเนียประเดิมสืบเก็บแต้มโลกที่โครแอตกีฬาวันที่5มิถุนายน2567 11:33 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสเก็บคะแนนสะสมโลกรายการ WTT Contender Zagreb 2024ที่สนามดอมสปอร์โตวากรุงซาเกร็บประเทศโครเอเชียระหว่างวันที่3-9มิถุนายน67มีนักกีฬา173คนจาก41ประเทศร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยเข้าแข่งขัน4คนประกอบด้วยทิพย์อรวรรณภารนังหญิงสุธาสินีเสวตบุตรบัวจินนิพาเสวตบุตรและการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินเมื่อช่วงค่ำของวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาออกสตาร์ทการชิงชัยในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกจากทั้งหมด3รอบโดยมีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน1คนได้แก่บัวจินนิพาเสวตบุตรมืออันดับ125ของโลกลงสนามพบลาร่าโอเปก้ามืออันดับ531ของโลกจากสโลวีเนียโดยผลการพบกันเป็นทางจินนิพาที่ยังตีได้เนียบกว่าและหวังผลคะแนนได้แน่นอนกว่าในจังหวะสุดท้ายก่อนจะเป็นฝ่ายตบชนะคู่แข่งจากสโลวีเนียไป 3-0 เกม 11-7 13-11บัวจินนิพาผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบ2รอพบกับหยวนหวานมืออันดับ89ของโลกจากเยอรมันในช่วงเช้ามืดของวันที่5มิถุนายน67ตามเวลาประเทศไทยขณะที่นักกีฬาไทยคนอื่นๆประกอบด้วยวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินมือไร้อันดับโลกของไทยมีคิวแข่งประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกในช่วงค่ำวันนี้วันที่4มิถุนายนพบกับโดรามาดารัสมืออันดับที่108ของโลกจากฮังการีส่วนอรวรรณภารนังมืออันดับ38ของโลกกับสุธาสินีเสวตบุตรมืออันดับ57ของโลกได้สิทธิ์ไปรอแข่งรอบเมนรออัตโนมัติในช่วงระหว่างวันที่6-9มิถุนายนต่อไปเศรษฐามั่นใจทักษิณไม่หนีคดี112ไปต่างประเทศแน่ชี้17ปีในต่างแดนนานพอแล้วการเมืองวันที่4มิถุนายน2567 13:18 น.เศรษฐาขอไม่พูดจุดยืนดันพ.ร.บ.นิรโทษกรรมบอกพูดไปเยอะแล้วเผยอุ๊งอิ๊งยืนยันพ่อสบายดีมั่นใจทักษิณไม่หนีคดีไปต่างประเทศชี้17ปีในต่างแดนนานพอแล้วบอกคดีใหม่เป็นขวากหนามที่เข้ามาเชื่อว่าพร้อมสู้เมื่อเวลา 11:20 น.วันที่4มิถุนายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนในกรณีที่มีข่าวพรรคเพื่อไทยพยายามผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยจะมีการล้างความผิดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีมาตรา112ด้วยว่าตามที่บอกไปแล้วได้พูดไปแล้วเรียบร้อยแล้วไม่อยากพูดอีกในเรื่องนี้เมื่อถามว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอยู่ระหว่างการดำเนินคดีดังกล่าวอยู่นายเศรษฐากล่าวย้ำว่าได้พูดไปเยอะแล้วขอไม่พูดเรื่องนี้ขอคำถามต่อไปเมื่อถามว่าล่าสุดคณะกรรมาธิการร.บ.นิรโทษกรรมของสภาได้พิจารณาประเด็นนี้ว่าจะเข้าข่ายความผิดทางการเมืองหรือไม่เพราะสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเคยมีเรื่องนี้แล้วต้องสูญเสียอำนาจไปนายเศรษฐากล่าวว่าจุดยืนชัดเจนแล้วตนพูดไปแล้วเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีช่วยดับกระแสข่าวลือได้หรือไม่ว่านายทักษิณยังอยู่ในประเทศไม่ได้หนีออกไปต่างประเทศและได้มีการติดต่อกันหรือไม่นายเศรษฐาหัวเราะพร้อมกล่าวว่าได้เจอ
นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยในงานเมื่อเช้าวันนี้ก็ได้ถามถึงคุณพ่อซึ่งนางสาวแพทองธารได้บอกว่าพ่อสบายดีผมมั่นใจท่านไม่ได้ออกนอกประเทศและผมคิดว่าท่านพร้อมสู้เพราะไปอยู่ต่างประเทศมา17ปีแล้วผมว่ามันนานพอแล้วและเชื่อว่าวันนี้ท่านก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นขวากหนามที่มันต้องเข้ามามันต้องว่ากันไปแต่ผมพูดแทนท่านไม่ได้แต่ก็คิดว่าท่านคงไม่ได้คิดจะไปไหนนายกรัฐมนตรีกล่าวให้โอกาสแก้มือบิ๊กต้อมนายกตะกร้อไทยยันไม่มีแผนเปลี่ยนโค้ชกีฬาวันที่4มิถุนายน2567 16นาฬิกาบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์นายกตะกร้อไทยยันชัดไปมีแผนเปลี่ยนโค้ชผลงานชิงแชมป์โลกไม่เข้าเป้าชี้ปัจจัยหลายอย่างไม่เอื้อทีมไทยทั้งกติกาใหม่เสียงเชียร์ของแฟนเจ้าถิ่นให้แก้มือรายการต่อไปความเคลื่อนไหวหลังจากที่ทีมนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยทีมชายไปพลาดท่าเสียแชมป์โลกประเภททีมเดี่ยวและประเภทคู่ในการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกรายการ Istaff World Cup 2024ครั้งที่4ที่ติดติวังสาสเตเดียมกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานั้นล่าสุดบิ๊กต้อมนายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหลังกลับมาจากรายการชิงแชมป์โลกก็ได้มีการประชุมทีมงานโดยแนวทางในการพัฒนากีฬาตะกร้อนั้นทางสมาคมจะพยายามจัดหลีกให้ได้พัฒนาเป็นอาชีพให้มีการแข่งขันมากขึ้นรวมถึงมีการเตรียมแผนงานสำหรับการจัดตะกร้อคิงคัพที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพด้วยสำหรับรายการชิงแชมป์โลกนั้นเราจะต้องมาพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้นอีกครั้งว่าเกิดจากอะไรบ้างส่วนตัวมองว่าด้วยความที่ทีมชาติไทยมีเวลาเก็บตัวน้อยใช้เวลาแค่เดือนเดียวส่วนมาเลเซียเก็บมาถึง6เดือนบวกกับการเปลี่ยนกติกาใหม่ทำให้เกมมันเร็วขึ้นและยังมีเสียงเชียร์เจ้าถิ่นที่คอยกดดันตลอดเวลากลายเป็นนักกีฬาไทยตื่นสนามไปด้วยจึงทำให้ผลงานออกมาเป็นแบบนี้นายธนากล่าวต่อว่าในรายการต่อไปคิดว่านักกีฬาไทยจะปรับตัวได้ดีกว่านี้จะนำเอาเทปการแข่งขันรายการชิงแชมป์โลกมาดูว่าเราพลาดตรงไหนบ้างโดยเฉพาะการเสิร์ฟเท่าที่ทราบคือพอเปลี่ยนโค้ชก็มีการปรับเปลี่ยนการเสิร์ฟค่อนข้างเยอะทำให้นักกีฬายังไม่ชินเท่าไหร่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะมีการพิจารณาการทำหน้าที่ของโค้ชใหม่อย่างประเวศอินทราสมพรใจสิงห์หนหรือไม่นั้นนายธนากล่าวว่าเรายังคงให้โอกาสอยู่เพราะต้องยอมรับว่าโค้ชยังใหม่และมีเวลาเก็บตัวน้อยรายการต่อไปจะมีเวลามากกว่านี้ดังนั้นจึงให้โอกาสในการทำงานต่อไป